ผู้ชมก็คงเตรียมกระดาษปากกาไว้จดแล้วนะครับเอ็กเบเนดิกต์นะครับใครทำครับเนี่ยอันนี้ได้เชฟคานเชฟคานคานเป็นคนทำนะครับไม่ใช่คนไทยหรอครับคนไทยครับคนไทยครับโอเคเชิญเลยครับตีไข่ก่อนนะครับอันนี้สำหรับประมาณ2ที่2ที่นะครับครับใช้ไข่แดงอย่างเดียวใช่มั้ยครับใส่น้ำส้ม2ช้อนใส่เกลือก็ใส่พริกไทยดำปรุงรสนะครับหยิบมือหนึ่งเหมือนกันเหมือนเกลือปีครับปีเลยปีไม่ต้องปีเลยเดียวครับปีปีก็ทำอ๋อโอเควิธีการต้มน้ำไม่ต้องเดือดมากเอาแค่มีฟองมีฟองผุดๆขึ้นมาครับถ้าต่างร้อนใส่ไปนี่อย่างนี้นะถ้าร้อนใส่เข้าไปคือผสมเพื่ออะไรครับเนี่ยซ้อมมันจะได้หนาๆหน่อยครับไม่งั้นมันจะบางเอาอันนี้เลยครับเอาแบบร้อนแล้วก็ตีไปด้วยอ๋อโอเคนะซอสจะค่อยๆเห็นไหมจะค่อยๆเป็นจะเริ่มข้นขึ้นละเริ่มข้นขึ้นละเริ่มข้นขึ้นใส่เนยนะอันนั้นคืออะไรครับอันนี้เนยครับเป็นเนยเนยที่ละลายไว้ใช่ไหมครับแล้วเราใส่น้ำข้นไปเรื่อยๆฮะไม่ใช่ใส่ทีเดียวนี่ไงนี่คือเคล็ดลับเนี่ยที่ทำทานหอมมากเลยเนยนี่คือเนยที่ว่าเป็นเนยพิเศษมาใช่ไหมครับครับเป็นเนยพิเศษมาแต่ใช้เนยธรรมดาทั่วไปได้แต่ก็ทิ้งไว้ให้ร้อนให้เป็นเขาเรียกเป็นคาริฟายบัตเตอร์ก็คือว่าตรงนมตรงอะไรจะตกลงไปข้างล่างลงไปเนยข้างบนเนี่ยซอสก็จะเริ่มหนาขึ้นหน่อยแล้วโอเคหนาละกลิ่นหอมฉุยเลยตอนนี้มะนาวสักครึ่งลูกใช่ไหมครับมะนาวใส่เข้าไปหอมเลยอ่ะตอนนี้มีทั้งกลิ่นมะนาวกลิ่นเนยใส่ได้ครับพาสลีย์สับละเอียดพาสลีย์สับละเอียดครับอันนี้ซอสอย่างเดียวซอสเรียบร้อยไปปิ้งใช่ไหมครับก็แฮมวางบนขนมปังที่ปิ้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเอาน้ำส้มใส่น้ำเดือดครับใส่เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันไข่มันลงตัวให้มันไม่กระจายฮะอ๋อโอเคเห็นนึกภาพบอกดูน่าทานมากเลยไข่ออกมาจะเป็นประมาณมาตูมหน่อยใช่ไหมยังไงก็ต้องเป็นมาตูมฮะสุกไม่ได้เอ๊ะเป็นอันดิบเพราะมันจะเข้ากับซอสนะครับอันนี้สิ่งสำคัญต้องระวังไม่ให้แตกใช่ไหมฮะยากเสียครับยากตรงนี้แหละความอร่อยมันก็อยู่นี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วจากนั้นมาใส่น้ำเย็นแล้วมันจะเฟิร์มไข่มันจะเฟิร์มขึ้นหน่อยมันจะไม่เละครับน่าทานมากเลยบัดดี้ตอนนี้รู้นะว่าที่เมื่อกี้ทานอร่อยนี่ขั้นตอนในการทำยังไงนี่ทานอีกทีนะเสร็จแล้วก็ประดับให้สวยงามตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเอ๊ะเป็นน่าทานมากเดี๋ยวบัดดี้เหมานะได้เลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับขอบคุณคุณคารมากเลยครับที่สาธิตเรามีนะครับกระทะรุ่นแพลตินัมจากทางสปอนเซอร์นะครับทางม้าลายนะครับขอมอบให้นะครับขอบคุณมากที่สอนเคล็ดลับให้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปข้างนอกนั่งคุยกันต่อนะครับอยากถามคุณโจ้เหมือนกันว่าแนวทางทำธุรกิจเนี่ยมีความเป็นมายังไงแล้วก็ในเครือเนี่ยมีร้านอาหารหลากหลายมากเลยได้นั่งพูดคุยกันนะครับได้ครับเบรกหน้าพบกันครับท่านผู้ชมครับ